หลายคนนะคะกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะดีๆแนะนำสวนองุ่นแห่งที่มาพร้อมกับการให้บริการนะคะแบบว่าแชะชมชิมอิ่มแล้วค่อยซื้อกลับไปตะลุยสวนกันเลยค่ะมาแล้วนะคะถึงแล้วค่ะองุ่นสดเข้าไปตัดเองได้เลยป้ายข้างทางที่บอกว่าตอนนี้คุณได้อยู่ที่สวนองุ่นเบญจตานนท์นะคะอยู่ที่อำเภอนาวังค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นสวนองุ่นริมถนนทางหลวงหมายเลข210นะคะถนนนาวังเลยตำบลวังทองอำเภอนาวังนะซึ่งตอนนี้นะคะเรานะคะก็มากับมัคคุเทศก์กิติมาศักดิ์ค่ะชื่อคุณศิวพรชัวสวัสดิ์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนะคะสวนองุ่นแห่งนี้มีวิวสวยติดภูเขาเลยคุณผู้ชมปลูกเป็นแถวแบบเปิดโล่งบนเนื้อที่8ไร่มีทั้งหมด 1,500 ต้นเจ้าของก็คือคุณพรชัยเบญจตานนท์นั่นเองเล่าให้ฟังว่าเดิมเนี่ยเป็นคนราชบุรีเคยปลูกองุ่นแล้วก็มีความรู้ด้านการปลูกองุ่นมาแล้วเมื่อมาอยู่บ้านภรรยาที่อำเภอนาวังเนี่ยก็เห็นสภาพดินมันสมบูรณ์มากก็เลยทดลองปลูกองุ่นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วบนเนื้อที่3ไร่ปรากฏว่าให้ผลผลิตดีมากๆคุณภาพรสชาติองุ่นเนี่ยดีเยี่ยมเลยเนื่องจากว่าสภาพดินเนี่ยเป็นดินภูเขานะคะมีปุ๋ยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การดูแลรักษาก็ง่ายไม่ค่อยมีโรคศัตรูพืชน้อยใช้วิธีการปลูกแบบกึ่งอินทรีย์แล้วก็เคมีทำให้ปลอดภัยนะคะเมื่อนักท่องเที่ยวมาชมนี่ก็สามารถเด็ดลูกองุ่นจากช่อแล้วก็ชิมสดๆได้เลยปีนี้ก็ถือเป็นปีแรกด้วยนะคะที่ทำให้ผลผลิตออกเต็มที่มีองุ่นอยู่2สายพันธุ์มีไวท์มะละกาแล้วก็มีพันธุ์ป๊อกดำนะคะขายกิโลละ120บาทเปิดให้บริการแบบแชะชมชิมอิ่มแล้วค่อยซื้อกลับค่ะนอกจากนี้เจ้าของสวนยังบอกด้วยนะคะว่าปีนี้เนี่ยที่สวนองุ่นเบญจตานนท์เนี่ยเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวไปจนถึงเดือนเมษายนนี้มาได้เลยทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้ายาวไปจนถึง5โมงเย็นนะเจ้าของเน้นย้ำมาเลยนะคะว่าชิมได้ชอบพวงไหนเลือกตัดได้เลยตามใจชอบตัดใส่ตะกร้าแล้วก็มาชั่งน้ำหนักคิดเงินเสร็จนำองุ่นกลับบ้านได้ทันทีเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ